Trappers Magazine ตอนนี้เราถ่ายทอดสดนะครับจากสนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์คสุวรรณภูมิอีกครั้งหนึ่งนี่จะเป็นเซสชั่นที่2เซสชั่นสุดท้ายของการทดสอบ BMW G310GS ตัวใหม่นะครับ300ก็จะเป็นการเทสออนโรดแล้วก็ออฟโรดนะครับจะมาไลฟ์เจาะๆให้ดูนะฮะว่าการทำงานของรถเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูในสนามเรียกว่าออนโรดกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็คือจากทางเรียบก็ลงทางฝุ่นจากทางฝุ่นก็ขึ้นมาทางเรียบอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นคอนเซ็ปต์ของรถซึ่งจริงๆแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นฮาร์ดคอร์ยูโรอะไรขนาดนั้นแต่เป็นรถเรียกว่าออลราวด์นะฮะทำได้ทุกอย่างกลางๆนะฮะคือขี่ได้ท่องเที่ยวได้ถ้าจะต้องลุยลุยได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่การเอาไปโดดเนินหรือว่าการไปพาวเวอร์สไลด์หนักๆอะไรขนาดนั้นถามว่าทำได้เมื่อกี้ผมก็เห็นคนทำนะครับเดี๋ยวเราไปดูในสนามกันไปดูทรงรถกันน่าจะเป็นที่จับตามองอยู่อย่างมากนะครับตัวนี้เปิดราคามาที่ 219,000 นะครับ 219,000 บาทสำหรับตัวเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวไทคัลเลอร์3สีเนี่ยก็ 224,000 จะบอกว่าไงดีเมื่อเช้าดีกว่าเมื่อเช้าได้รับฟังบรีฟนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบเบรก ABS นะครับระบบเบรก ABS ที่BMW นะออกแบบมาโดยเฉพาะกับตัว G310 Series นะครับ ABS ของตัว R ก็ไม่เหมือนกับ ABS ของตัว GS นะครับไม่เหมือนครับลองดูนะครับน่าเก็บรถหน่อยน่าเก็บรถหน่อยนะครับเครื่องดับนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวช่วยบ้านไหนพี่จะดูลงสนามครับกินด้วยความเคารพก็ต้องยกกล้องหนีถ้าไม่ทันครับเดี๋ยวมาดู อยู่ในสนามกันเริ่มมีคอมเมนต์แล้วนะฮะว่าขี่สนุกนะครับสำหรับ BMW G310GS นะครับผมยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าผมมาถ่ายก่อน
ิวเนี่ยดูมุมต่ำต่ำกว่านี้อีกไหมต่ำกว่านี้อีกแล้วกันเป็นทางตรงนะฮะเริ่มเปลี่ยนลายอ๋อไปทางฝุ่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนะครับเราเข้าทางฝุ่นแล้วครับตรงนี้แหละไฮไลท์ชัดๆจะได้ เอาไว้ถามคำถามตัวเองว่ารถคันนี้ใช่ของเราหรือเปล่าเก่งอยู่ในนี้ยกกล้องออกไว้ให้ไม่ทันดูนะครับตัวผมเองเดี๋ยวถ้าขี่แล้วคงมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เราเก็บภาพคนอื่นก่อนเพราะว่าเราก็อยากเห็นว่าจมทรายนะครับว่ายนะครับครับสวัสดีครับลงก็พอจะได้ไอเดียไปแล้วนะว่า BMW G310 GS
นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้แล้วก็ทดสอบกันวันนี้อารมณ์ประมาณไหนนะครับหวังว่าคงจะชอบกันแล้วเดี๋ยวเรามาฟังฟูลรีวิวกันอีกทีที่นี่นะครับในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ